มาดูเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในออฟฟิศเราเลยนะคะทำงานอย่างไรกันเนี่ยให้ได้รองเท้า1คู่อ้าวใช้ให้น้องทำโฆษณาทำไปทำมาตบรองเท้าซะเองเลยเป็นระบอน20 next gen นะคะน้องบอกว่าผมไม่ลืมใส่โค้ดเด็ดขาดครับพี่จะได้ส่วนลดแล้วก็ได้สิทธิ์จับรางวัลด้วยระบอน20เนี่ยเพิ่งออกเลยยังไม่ได้รับส่วนลดนะคะจะต้องผ่านไปประมาณ1อาทิตย์ก่อนค่ะถึงจะได้ส่วนลดตุนลองใส่ให้ดูถ้าหากว่าเป็นเคอรี่เนี่ยออกมาสักพักนึงแล้วได้ส่วนลด 10% ด้วยยังไม่พอมีรางวัลแจกทุกเดือนอีกอย่างนึงที่ประทับใจของมาไวเวิร์กสั่งไปเมื่อวานวันนี้มาแล้วแอดเองอยากได้ของเขาละสิแม่ดูแล้วน้ำลายไหลเลยเปิดมาเนี่ยสีสันสวยงามมากๆรองเท้าจะมาใน2สีเป็นสีที่คอนทราสต์กันสีฟ้าแบบสบายๆตาค่ะส่วนสีส้มเนี่ยก็จะเตะตาดูเอมินเอจับแล้วจับอีกสงสัยจะอยากได้แน่ๆเลยระบอนเนี่ยบอกอีกค่ะว่าความสำเร็จมากมายของเขาในฤดูกาลที่20ระบอนเลยเริ่มคิดถึง next gen ค่ะคือคนรุ่นต่อไปนะคะโค้ดจะเปลี่ยนไปทุกเดือนนะคะสำหรับเดือนมีนาคมคือHS Mania 236ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนนะมีตัวกันมีเดก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเมื่อพูดถึง Golden State Warriors นะคะมาจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลเนี่ยโค้ชสุดท้ายแล้วปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะว่าพวกเขามีปัญหาการเล่นนอกบ้านล่าสุดเมื่อวานเองนะคะก็เพิ่งแพ้ต่อ OKC Thunder ถึงแม้ว่า Stephen Curry เนี่ยจะกดไปถึง40แต้มก็ตามและทำให้ตอนนี้ค่ะพวกเขาแพ้นอกบ้านติดต่อกันถึง7เกมแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาคะและอนาคตพวกเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเชื่อว่าแฟนๆ Golden State Warriors ทุกคนเนี่ยเป็นห่วงเหลือเกินวันนี้ค่ะตูนเลยชวน NBA เนี่ยมาคุยให้พวกเราฟังนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้เช่นเคยค่ะเพื่อนๆยังคงต้องขอกำลังใจกันต่อไปขอไลค์ด้วยค่ะหากใครยังไม่ได้กด Subscribe นะคะอย่าพลาดคอนเทนต์เด็ดๆจากพวกเราค่ะขอด้วยนะคะกด Sub ค่ะมุ่งหน้ากันต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะปัญหาหลักๆของ Golden State Warriors ในฤดูกาลจนถึงตอนนี้นะครับมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือการเล่นเกมรับการเล่นเกมรับในบ้านพวกเขามีค่าเฉลี่ยในการเสียแต้มจากทีมตรงข้ามนะครับ 111.6 แต้มต่อเกมแต่ในยามที่ไปเล่นเป็นทีมเยือนนี่แหละนี่ถือว่าเป็นปัญหาของพวกเขามาโดยตลอดกลายเป็นเสียให้ทีมตรงข้ามนะครับเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยสูงถึง 123.6 แต้มต่อเกมคือดีกว่าทีมซานอันโตนิโอสเปอร์เพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นเองนะครับในการเล่นนอกบ้านมีการเสียแต้มที่สูงแบบนี้เนี่ยจึงอย่าแปลกใจครับว่าทำไมจนถึงตอนนี้พวกเขาชนะเพียงแค่7เกมแพ้ไปถึง25แล้วในฐานะการเล่นเกมเยือนเรียกว่ามีผลงานชนะนอกบ้านระดับ20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแม้แต่ชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์ทีมที่มีลาเมโลบอลลงสนามทำแกงขันเพียง36เกมในฤดูกาลนี้พวกเขายังมีผลงานชนะนอกบ้านมากกว่าโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ที่อยู่ในฐานะทีมป้องกันแชมป์ด้วยซ้ำไปอย่างในเกมเมื่อวานที่แพ้ OKC Thunder นะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันสตีฟเคอร์หัวหน้าโค้ชของพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขารู้สึกเลยนะครับว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยมีหลายต่อหลายเพลย์หลายต่อหลายจังหวะเลยที่ลูกทีมของพวกเขาเนี่ยมีการสื่อสารที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นทั้งเกมรุกหรือว่าเกมรับก็ตามมันก็เลยสร้างปัญหาให้กับเกมนะครับและเราก็เห็นกันปริว่อนบนโลกออนไลน์เลยในจังหวะที่จอร์แดนพูลเนี่ยไม่ยอมส่งให้กับเดรมอนด์กรีนนะครับจังหวะที่เดรมอนด์กรีนเนี่ยตัดเข้ามาตรงกลางพยายามจะเรียกลูกบาสแต่จอร์แดนพูลก็ไม่ส่งในท้ายที่สุดก็กลายเป็นเทิร์นโอเวอร์นะครับเดรมอนด์กรีนเนี่ยถึงกับเซ็งเขาก็ทิ้งเกมเลยนะครับทิ้งจังหวะนั้นเลยแล้วก็โดน OKC Thunder เนี่ยโจมตีเบ็ดเสร็จในเกมเมื่อวานเนี่ยโดน OKC Thunder อัดไปถึง137แต้มแบบนี้ไม่ไหวจริงๆครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้5เกมนะครับที่พวกเขาเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเหลือเกินเพราะว่าทาง Golden State Warriors ที่ไม่มี Stephen Curry พวกเขาสามารถกดให้ทีมตรงข้ามเนี่ยมีแต้มไม่เกิน105แต้มนะครับแล้วเกมที่เจอกับ LA Clippers กับ New Orleans Pelicans พวกเขาสามารถกดให้ทั้ง2ทีมนี้เนี่ยไม่สามารถทำแต้มถึง100แต้มได้มันก็เลยทำให้สตาร์ททีมทุกคนนะครับรวมไปถึงแฟนๆ Golden State Warriors เนี่ยต่างก็มีความหวังว่าในการเล่นเกมเยือน3เกมล่าสุดนอกบ้านเนี่ยพวกเขาน่าจะมีโอกาสคว้าชนะได้บ้างแต่ในท้ายที่สุดผ่านไป2เกมแล้วนะครับแพ้เรียบเลยแพ้ทั้ง LA Lakers แพ้ทั้ง OKC Thunder สำหรับวันพรุ่งนี้จะเจอกับ Memphis Grizzlies เนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะมีผลงานเป็นยังไงในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับเป็น Kenny Atkinson ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นตัวหลักในการวางหมากการเล่นเกมรับในภาพรวมทั้งหมดของ Golden State Warriors แทนตัวของ Mike Brown ที่ไปทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชให้กับ Sacramento Kings หลายต่อหลายครั้งในฤดูกาลนี้นะครับรวมถึงเกมเมื่อวานที่เจอกับ OKC Kenny Atkinson เนี่ยลุกขึ้นมาจากม้านั่งเลยนะครับแล้วก็มาตะโกนสั่งแผนการเล่นเกมรับให้กับ Golden State Warriors แต่ในท้ายที่สุดก็หัวเสียกลับไปนั่งนะครับด้วยความผิดพลาดของ
ของลูกทีมสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเป็นปัญหามาโดยตลอดของ Golden State Warrior พวกเขายังคงเหลือเกมในฤดูกาลปกติอีก16เกมนะครับแต่ปัญหาก็คือความหนักหน่วงในตารางการแข่งขันที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับพวกเขาถือว่าเป็นอันดับ8นะครับจะเจอกับทีมที่มีผลงานชนะรวมกันแล้วเนี่ยเฉลี่ยระดับ 52.2% เล่นเกมนอกบ้านอีก9เกมนะครับจาก16เกมที่เหลืออยู่เรียกว่าเป็นงานที่หนักหน่วงเหมือนกันครับของ Golden State Warrior หลักๆในฤดูกาลนี้การเล่นเกมรับที่ทั้งทีมพึ่งพาได้เนี่ยในส่วนของ Front Court ก็เป็น Draymond Green กับ Kawhi Leonard 2คนนี้เนี่ยคือหัวใจของทีมจริงๆนะครับแต่เขาทั้ง2คนนี้เนี่ยก็เสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะครับไม่ต้องไปพูดถึงนักกีฬาระดับท็อปของลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างนิโคลาโยคิชหรือว่าจะเป็นอย่างแอนโทนีเดวิสยานิสอันเดโตคุมโปโจเอลเอ็มบีดเจอแค่ดาริโอซาริสเมื่อวานนะครับก็สร้างความปวดหัวให้กับโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์มากมายมหาศาลแล้วจริงๆในส่วนของวงนอกในฤดูกาลนี้เนี่ยก็กลายเป็นดอนเต้เดวิเชนโซนะครับที่ก้าวขึ้นมาแล้วก็ทำงานให้กับโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์ได้อย่างลงตัวเครย์ทอมสันเนี่ยก็ถือว่าดีในระดับนึงนะครับแต่การเล่นเกมรับของเขาเนี่ยก็ยังไม่ใช่เครย์ทอมสันสมัยก่อนที่จะบาดเจ็บอย่างไรก็ตามทางทีมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข็นไม่ต้องการเร่งให้ตัวของเครย์ทอมสันเนี่ยเน้นเกมรับมากขนาดนั้นนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นการเฝ้าระวังอาการบาดเจ็บที่เจ้าตัวเนี่ยเจอมาตลอด2ปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทางทีมเนี่ยโชคดีนะครับที่ได้ตัวดอนเต้เดวิเชนโซเข้ามาถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยไม่มีดอนเต้เนี่ยโหผลงานการเล่นเกมรับของโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์เนี่ยน่าจะแย่กว่านี้ด้วยซ้ำไปครับดังนั้นตอนนี้สิ่งที่แฟนๆแล้วก็ทีมหวังได้มากที่สุดนะครับนั่นคือการรอการกลับมาของแอนดรูว์วิกกินส์แล้วก็แกรี่เพย์ตันเดอะเซคันด์จะมากจะน้อยถ้าเกิดได้2คนนี้กลับมาส่วนตัวแอดมินเชื่อว่าการเล่นเกมรับในภาพรวมของโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์จะต้องดีขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆต่อยอดร่วมกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เพลย์ออฟนี่คือสิ่งที่ทั้งทีมหวังได้มากที่สุดแล้วล่ะครับตูนก็ยังไม่ได้เช็คเหมือนกันนะคะคิดว่าไม่น่ามีเลยค่ะหรือว่าหากพวกมีเนี่ยก็คงจะน้อยมากๆเลยสำหรับทีมหนึ่งที่ผ่านมากว่า5เดือนแล้วพวกเขาสามารถคว้าชัยชนะนอกบ้านได้แค่7เกมแล้วจะสามารถคว้าแชมป์ได้แต่เพื่อนๆอย่าลืมนะคะ Golden State Warriors ในยุค ของ Stephen Curry Klay Thompson แล้วก็ Draymond Green ในเพลย์ออฟเนี่ยพวกเขาสามารถบุกไปคว้าชัยชนะนอกบ้านได้อย่างน้อย1เกมตอนนี้เราก็รอนะคะให้ Andrew Wiggins แล้วก็ GP2 เนี่ยกลับมาลงสนามทำการแข่งขันและหากพวกเขาสามารถปรับจูนกันได้ตูนเชื่อเหลือเกินค่ะว่าแฟนๆ Golden State Warriorsจะมีความหวังแน่นอนและทีนี้ปัญหาที่2ของเขาล่ะคะมิเน่ปัญหาที่2ของทีมอีกอย่างที่ชัดเจนในฤดูกาลนี้ก็คือการถ่างโซนหรือว่าที่เรียกว่า spacing ในส่วนของ front court นะครับเพื่อนๆฟังแล้วอาจจะประหลาดใจนะครับว่าทีมที่มีนักกีฬาที่ยิง3คะแนนดีที่สุดบนโลกใบนี้อย่าง Stephen Curry เนี่ยนะมีปัญหาเรื่องการถ่างโซนมีปัญหาเรื่อง spacing แถมยังมีคู่หูของเขาอย่าง Klay Thompson นะครับกลายเป็นคู่หู back court ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมี NBA มาแต่การแข่งขันเนี่ยไม่ได้มีแค่ส่วน back court อย่างเดียวนะครับมีส่วนของ front court front court เนี่ยคือพวก small forwardpower forward แล้วก็ตำแหน่งเซนเตอร์ถ้าไม่มีการยิง3ที่ดีมากพอนะครับสามารถดึงตัวประกบของทีมตรงข้ามเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยสามารถลุยเข้าไปโจมตีหรือว่าเก็บฟาวได้ทีมตรงข้ามก็จะมาแพ็คอยู่ในบริเวณวงในนะครับยิ่งทำให้การทำแต้มของทีมมีปัญหานี่คือสิ่งที่ทาง Golden State Warriors กำลังเผชิญอยู่ส่วนนึงในฤดูกาลนี้ที่ทำให้พวกเขามีปัญหาชัดเจนมีอยู่ 2-3 จุดจุดแรกนี่ก็คือการขาด Andrew Wiggins ไปนะครับจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลเขาเพิ่งลงสนามทำการแข่งขันช่วยทีมได้เพียง37เกมเท่านั้นเองในช่วงต้นฤดูกาลก็เจอปัญหาอาการบาดเจ็บไม่สามารถเร่งผลงานของตัวเองหมดโอกาสลุ้นในการติด All Star และล่าสุดที่ตอนนี้พวกเรายังไม่เห็นเขาลงสนามนั่นเป็นเพราะว่าเขาลาทีมไปนะครับเป็นด้วยเหตุผลส่วนตัวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยนะครับซึ่งเรายังไม่รู้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเขาแต่หลายต่อหลายฝ่ายเนี่ยต่างก็อวยพรนะครับขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีการที่ขาดแอนดรูว์วิกกินส์ไปแบบนี้เนี่ยนะครับยังไงก็มีผลแน่นอนก็เลยไปส่งต่อในจุดที่2นะครับนั่นคือการที่พวกเขาเสียออโต้พอร์เตอร์จูเนียร์ไปในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยามใดก็ตามที่ทีมเจอปัญหาเรื่องของ spacing สตีฟเคอร์เนี่ยมักจะใช้งานออโต้พอร์เตอร์จูเนียร์แล้วออโต้พอร์เตอร์จูเนียร์เนี่ยก็มักจะเป็นนักกีฬาที่ทำให้ทีมเนี่ยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จมากๆเลยนะครับเราเห็นตัวอย่างกันชัดเจนนั่นคือ NBA Final 3เกมสุดท้ายเนี่ยนะครับสตีฟเคอร์ให้ออโต้พอร์เตอร์จูเนียร์เนี่ยลงมาเป็นตัวจริงเลยแก้ปัญหา spacing ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวของออโต้พอร์เตอร์จูเนียร์เนี่ยสามารถยิง3คะแนนก็ได้ช่วยทีมรีบาวด์ช่วยเล่นเกมรับเรียกว่าสลับกันเบรกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง Andrew Wiggins หรือว่าจะเป็น Draymond Greenสามารถใช้ออตโต้พอร์เตอร์จูเนียร์มาลงสนามเคียงคู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับเดรมอนด์กรีนแล้วก็ควอร์ลูนี่สบายๆเลยนะครับซึ่งทุกคนก็ทราบกันดีว่าเดรมอนด์กรีนกับควอร์ลูนี่เนี่ยเขาเน้นหลักในเรื่องของการเล่นเกมรับควอร์ลูนี่เรื่องยิง3คะแนนเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะครับในส่วนของเดรมอนด์กรีนวันไหนยิงลงเนี่ยก็ถือว่าดีไปแต่พอทีมไม่มีออตโต้พอร์เตอร์จูเนียร์พวกเขาเอาตัวเจมิโคกรีนเข้ามาเจมิโคกรีนเนี่ยยังไม่สามารถได้จะมีผลงานสม่ำเสมอแล้วก็มีผลกับเกมเหมือนอย่างออตโต้พอร์เตอร์จูเนียร์ทำให้กับทีมนะครับก็ไปต่อกันที่จุดที่3
ะครับพอจอไมเคิลกรีนเนี่ยไม่สามารถก้าวขึ้นมาทำผลงานให้กับทีมสม่ำเสมอแล้วก็มีประสิทธิภาพเหมือนที่ออโต้พอร์เตอร์จูเนียร์เขาทำให้กับทีมเราก็ต้องหันไปมองเจน2ของทีมนะครับในส่วนของ spacing front court นั่นก็คือโจนาธานคูมิงก้าเนี่ยนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยิง3คะแนนในช่วงที่ผ่านมาเจ้าตัวเนี่ยมีผลงานที่ดีจริงๆนะครับก้าวขึ้นมาได้รับบทบาทได้รับความไว้วางใจจากสตีฟเคอร์แต่ปัญหาของเขาก็คือยังไม่นิ่งยังไม่สม่ำเสมอยังไม่มีผลมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงเกมได้มากมายขนาดนั้นนะครับแม้จะเชื่อว่าตัวของเขาเนี่ยจะต้องดีขึ้นแน่นอนในอนาคตแต่ถ้าเกิดถามว่าในยามที่ไม่มีแอนดรูว์วิกกินส์แบบนี้เนี่ยแล้วจะเอาโจนาธานคูมิงก้าลงสนามเคียงบ่าเคียงไหล่ต่อสู้ร่วมกับเดรมอนด์กรีนและก็คาวอนลูนี่เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่คำตอบของพวกเขาในเวลานี้ก็เป็นไปได้นะครับเกมในบ้านเนี่ยยังพอโอเคนะครับแต่พอเล่นเกมนอกบ้านปุ๊บเนี่ยโจนาธานคูมิงก้ายังคงแกว่งอย่างในเกมที่เจอกับ LA Lakers เนี่ยหลายต่อหลายครั้งนะครับเราเห็นว่าทีมตรงข้ามเนี่ยท้ายเขายิงเลยแล้วก็กลายเป็นโจนาธานคูมิงก้าเองนี่แหละที่ยิงพลาดไปพอเกมที่เจอกับ OKC Steve Kerr เนี่ยขยับให้เขาขึ้นมาเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ใช้เป็นแบบ small line up ใช้ความเร็วใช้ความปราดเปรียวการยิงระยะกลางการปิดแต้มใต้แป้นเนี่ยถือว่าโจนาธานคูมิงก้าทำได้ดีแต่การยิง3คะแนนวงนอก spacing ของตัวเขาเนี่ยยังคงมีปัญหาครับนี่คือสิ่งที่โจนาธานคูมิงก้าจะต้องเร่งผลงานของตัวเองนะครับจะต้องพัฒนาตัวเองให้เร็วมากกว่านี้เราจึงได้เห็นว่าทำไมสตีฟเคอร์เนี่ยถึงให้โอกาสในการลงสนามของแอนโทนีแลมมากเหลือเกินนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยแอนโทนีแลมถือว่ามีจำนวนนาทีในการลงสนามเฉลี่ยแล้วพอๆกับตัวของโจนาธานคูมิงก้าเลยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าตัวของแอนโทนีแลมเนี่ยสามารถยิง3คะแนนได้ช่วยทีมรีบาวด์ได้ช่วยป้องกันวงนอกก็ได้ถือว่าสารพัดประโยชน์อีกคนนึงเลยนะครับสำหรับแอนโทนีแลมหลายต่อหลายคนก็ถามเข้ามาว่าในช่วงนี้ทำไมไม่เห็นตัวเขาเลยต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าแอนโทนีแลมเนี่ยเขาลงสนามทำการแข่งขันใน NBA ครบ50เกมแล้วนี่ถือว่ามากที่สุดของนักกีฬาที่มาจากในสัญญา2 way นะครับและแฟนๆก็ถามเข้ามาอีกว่าแล้วจนถึงตอนนี้ทำไมยังไม่มีการขยับปรับเปลี่ยนสัญญาให้กับตัวของเขานั่นเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางทีมต้องรอให้จบสัญญา10วันของเลสเตอร์ควินโนนก่อนนะครับที่ทางทีมเนี่ยเซ็นสัญญาเอาเข้ามาก่อนหน้านี้ก็คิดว่าน่าจะอีกประมาณทัก3เกมครับเราน่าจะได้เห็นข่าวการต่อสัญญาของแอนโทนีแลมก็เป็นไปได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางสตีฟเคอร์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาก็อยากจะให้แอนโทนีแลมเนี่ยอยู่ในโรสเตอร์อยู่ในไลน์อัพของพวกเขาเพราะว่าตัวของแอนโทนีแลมเนี่ยดูแล้วสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนได้รุ่นพี่ก็เล่นกันร่วมกันได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับคือสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อของ Golden State Warrior ดังนั้นในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ต้องประวิงเวลาไปก่อนนะครับสิ่งเหล่านี้คือปัญหาของ Golden State Warrior จนถึงตอนนี้ของฤดูกาลโดยเฉพาะการเล่นเกมนอกบ้านเนี่ยนะครับและตอนนี้ค่ะสิ่งที่ Golden State Warriors เนี่ยสามารถทำได้ดีที่สุดกับเกมที่เหลืออยู่โดยเฉพาะการเล่นนอกบ้านการระวังการเทิร์นโอเวอร์ค่ะช่วยกันเล่นเกมรับนะคะแล้วก็พยายามโฟลบอลให้ได้ตามสไตล์ของตัวเองลุยเข้าไปแล้วก็ดีดออกมาให้คนที่ยิง3เนี่ยทำตามรอ GP2 แล้วก็ Andrew Wiggins กลับมาลงสนามทำการแข่งขันรวมถึงเร่งพัฒนาโจนาธานคูมิงก้าค่ะที่เหลือค่ะก็มาวัดพลัง Big 3ของพวกเขาในเพลย์ออฟและนี่นะคะก็คือปัญหาค่ะแล้วก็ทางแก้ไขในอนาคตของ Golden State Warriors และเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะสำหรับ Golden State Warriors เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆอย่าลืม Subscribe ที่โลโก้ 23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ DNA ของเรา 23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ